บวกกันโหจะเป็นแดดเปรี้ยงๆเนี่ยถ่ายเข้ามาอันเข้ามาอันใหญ่เต่าออกมาจากเครื่องเมื่อสองวันที่ผ่านมาสวัสดีพี่ทองค่ะสวัสดีตอนสวยบริโภคคลิปของเกือบเอียงค่ะถ่ายเข้ามาอันใหญ่เต่ายังบ่เห็นยังไปปั้นข่าวอยู่เหรอวะเฮ็ดเซ็นเขาหน้าข่าวเป็นไรเลยเขาไม่น่าจะพี่ชมกันหน้าผักค่ะแต่น้ำจ้ำหายคอยมากค่ะหายแล้วเพราะแล้วไม่ต้องปัญหาเลาะกินเท่ากลางบ้านเนี่ยค่ะเนื่องกับบะหยากให้กินนี่ยังมีแนวกินไม่จ้ะนี่แหละอาหารเมื่อพี่ค่ะลูกชิ้นเผือกทอดขนแป้งขนเมื่อแล้วแล้วกันนะขนมุกคุณราคาแพงมันเลยแต่น้องบ้องเกลือเพื่อนก็มาขวนใช่ท้าพวกพีกับฮอตบอตอบบอแตกยังเรื่องอุบัติเหตุรถชนหลุดเส้นกับเมื่อนะแล้วเป็นจังไดพอมันขึ้นพวกหน้าพากันไปงานต่อตกลงไปจักผู้ใดผิดผู้ใดถือก็เลยบ่ได้ฮู้เรื่องเรื่องของเรื่องทางมันจะแคบพี่น้องเอ้ยอยู่ในมองมองสิขึ้นมาเฮือนเบาจีนั่นแหละมองนั้นมันทางมันจะแคบเนาะซ้ำทางไปหน้านั่นแหละตรงนี้คือรถกับขั้นเฮาบอคอยดีล้อมันกับโบวิทหรือที่ว่าเลยมันก็ต้องลงให้หน้าไปเลยถ้ามันเสียนะเอาลงหรือไม่ลงแต่พี่กินไม่จ่ายที่มันจะกินเพิ่มก่อนลงงานมันห่อเอาได้ถามมันจะได้พี่ก็ไม่ได้ไปดอกแล้วจะโทรถามเพิ่นเมื่อคืนนี่ว่าบ่เป็นยังบ่เป็นยังพัดรถมุนอับยับมีแน่นอนว่าทั้งหนามันแล้วมันเปิดจะมาเกินนี่จะว่านั่งกลับหรือว่าแค่ถามของนั่งมาตอบมันยังกับลูกคลิปสาไปหน่อยพักผ่อนเดี๋ยวตะกี้ว่าสิรอดแต่กันข้าจะมาใหญ่เล่าหรือมาเห็นมาอยู่มือมาห้างกันข้ามเลยไปสายเรื่องมันต้องตาจริงน้องมันบอกเปลี่ยวบอกเปลี่ยวเราลบไปให้เนาะงานเลยนะใช่แดงเรื่องต่อขอบตาเพื่อนเอียงมากระค่ายมันอะไรเนาะเบอร์เพื่อนกระดอมมึงง่ายผมได้เพื่อนหัวกลางชุดนั่นเนี่ยค่ายบอกว่าแล้วเฮ้ยต้องสิว่าคัดค่ายน้องข่าวพื้นข่าวทำไปลูกไปใกล้นั่งค่ะนั่งยังหน่อยเดียวนึกหรอกยังไม่หลายหรอกโอ้ชุดจองเหรอเฮ้ยย้อมบาสเป็นเขามีจิ๊บเนี่ยเขาจ้างไก่ให้นั่นไก่ผมให้รถเทียบโอ้ยจะอ่านไปขนาดไก่ไม่จมอยู่จิ๊บจิ๊บเขาราคาดอกโลละ7 บาทเพิ่มเท่าไหร่นั้นราคาเขาโล10 บาทเขาไม่เขาไม่โลละ10 บาทเขากล่าวโลละ7 บาทสร้างไม่ได้มีข่าวคลายขึ้นมูดอ่ะไปเมินยังอ่ะตันละเมินต้มเครื่องนะเมินหาในเมินหาขาย43 ศอกตันต้นเครื่องนั้น45 ศอกพวกกาเนี่ยเวียดมันไม่ใหญ่ดิสิแต่จะ33 34 30เออตั้งแต่กับ30โหจะได้ได้ป่ะลูกแม่45 กับ2 45 กับ2เป็นเงินหมื่นห้า
คือว่าได้ได้จำตัวซึ่งเขาอ่อนเลยนะใช่ได้เนี่ยขอมีร้านขายครับขอมีร้านตายแล้วยังไม่เห็นร้านตายยุบไปเตรียมมาทำหงวานมาแล้วนะคะไปมาจับงัวจับเกลือนะคะจะงัวไปให้ดอกที่ง่ายตัวนึงจะเป็นเจริญสองสีกันดีนี่เถอะดีบ่ดีแต่ว่าข้ามีระเบ้าดีเลยแล้วผมเห็นหน้ามาเจ้าเจ้าคนบ้านเนี่ยเขาตายพี่น้องไอ้ห้าหลอกกินข้าวไอ้เจ้าใครมือโอ้พี่น้องค่ะแข่งเกียร์ออกแล้วเราก็ขึ้นจังหวัดแดงไว้ไว้ข้าวก็ได้ใกล้เลยละค่ะใกล้จะได้เกลียวแล้วค่ะจะได้เกลียวแล้วเกลียวให้มันแล้วดิหมู่บ้านเมืองแล้วมาแล้วค่ะปีนี้ยังมาค่ะแต่นั่งลิซซี่ดีละค่ะใส่ข้าวงั้นพะว่าหมู่บ้านเมืองบ่ได้ใส่นางใส่ค่ะปีนี้ค่ะลอยวันพันปีบ่เคยใส่ค่ะใส่แต่ข้าวดอกกับข้าวกลางปีนี้ใส่ข้าวงันค่ะอีก 2-3 มื้อเกี่ยวได้บ่จักนี่เพราะว่ามันใบเหลืองมาแล้วแล้วมาหานอนเย็นอยู่แถวโฮมม่วงนี่แหละพี่น้องเอ้ยล่อรถอันสิมาอันยายเล่าให้ก็บ่เห็นมาจักเทื่อเดี๋ยวมาหานอนเศร้าโฮมไปแถวโฮมใหม่นี่แหละพี่น้องเอ้ยแซดหาพวกพีๆก็คือบ่เห็นตอบเห็นยังว่าเป็นอะไรจังใดจังใดก็ได้อุบัติเหตุเกิดได้ขึ้นทุกเมื่อเลยเนาะพี่น้องค่ะพี่น้องก็มีความคิดความเห็นจังใดคะแต่ก็บ่ฮู้หรอกค่ะว่าใครผิดใครถูกพอบ่อยู่ในเหตุการณ์นะคะต่างคนกับต่างบ่นะและประเด็นก็เคลียร์กันกับบ่แล้วคือจังคือพากันไปเลยบ่ได้ลงหาฮอดยายเฒ่าค่ะยายเฒ่าก็ยังฮือเข่าอยู่พี่น้องเอ้ยแต่นางสีก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่ารอว่าให้เขาจะมาย้ายเหล้าให้นางก็ยังคือบ่เห็นเข้ามีเข้าง่อยอยู่จนสิค่ําสิมื้อซะซื่อต่างพักผ่อนเลยซะบ่ไปใส่เพราะว่าเหมือนที่เพิ่นเกิดอุบัติเหตุนั่นเจซีมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วตอนค่ำผัดพวกนางผัดมีงานกันอีกงานอีหยังขึ้นบ้านใหม่อยู่สิได้อยู่ปักซองบ่จังได๋นี่ล่ะพวกนางก็ไปต่อค่ะเจซีก็กลับมาค่ะคือไม่ไหวก็กลับมานอนแล้วสวรรค์มาส่งบัดค่ำๆมาพะว่าสาวันโทรมาพะว่ารถเจ็บพอละไปเฉี่ยวกับรถปั่นข้าวแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ลงรอยว่ากันบ่ทันตกแตกซ้ำพะว่าพวกนั่งกับพักกันไปงานต่อพะบ่ได้คุยได้เคลียร์หยังกันจักจบจังใดลูกอ่างทางใจว่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวจังสิโทรถามพวกนางใหม่ค่ะพี่น้องค่ะสรุปหานอนเย็นอยู่แถวโฮมม่วงนี่แหละค่ะไม่มีทางไปค่ะเพราะว่าแล้วเวียกแล้วงานแล้วก็บ่มีหยังเฮ็ดแล้วก็มื้อนี้ก็บ่ได้ถ่ายคลิปเลยพี่น้องพักผ่อนถือว่าจะถือว่าพักผ่อนก็แล้วกันพักผ่อนบ่เกิน 2-3 มื้อแล้วค่ะนี่ก็สิได้เกี่ยวแล้วเข้าก็ได้ขอให้ได้เกี่ยวก่อนวันที่16ละกันเพราะว่าสิได้ขามไปฟังท้ายหาเอื้อยเพิ่นเอื้อยเพิ่นสิมาแต่กรุงเทพแล้วเพิ่นให้ขามไปแต่บ่ฮู้ว่าสิมีผู้ใดไปนำบ่ถ้าบ่มีก็อาจจะได้ไปคนเดียวค่ะเพราะว่าวันที่18ก็เป็นบุญพระป้าสิได้กลับมามื้อใดค่ะคันไปก็บ่ไปมื้อเดียว2มื้อนี่แหละอาจสินอนคืนนึงแล้วก็จะกลับมามื้อนี้ก็วันที่10แล้วเนาะยังอีกบ่ได้หลายมื้อซ้ำโอ้ยสิเกี่ยวข้าวแล้วก่อนอยู่บ่คะคันนี้แหละ
แต่ถ้าเกี่ยวกับว่าเกินสองมือเข่าก็ได้สองมืออาจสิแลบเพราะว่าเข่าประมาณสิบให้ประมาณนี้แหละค่ะโอ้ยรถสิมาใหญ่อีกแล้วอันนี้ก็จะแม่นบ่มาจักเทื่อสิบ่แม่นมืออื่นเพราะว่าคือใดขี้ฝุ่นก็ง่ายกุมทิอยู่ค่ะอยู่เฮือนก็อยู่บ่จักอันนั้นเพราะว่าขี้ฝุ่นมันกระดอกกระเดียพี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวจะสิโทษถามพวกพี่ๆสักก่อนค่ะว่าเป็นจังไดกันอาจจังไดกันเห็นช่วงหน้าลงคลิปอยู่ดอกค่ะแต่ขาขับไปฟังขับไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็โอ้หลายผู้หลายคนก็สิว่าทางอันเจียมลาโนนนี้นั่นทางน่ะคือเรื่องของเรื่องน่ะทางน่ะมันหนักแคบแห้งพี่น้องต้องมองนั่นนะคันเฮาบ่ค่อยอีล้อมันลบมันก็บ่อยากพ่นดอกรถน่ะเพราะว่ามันแคบแทบสิคันว่าค่อยกันลบกันมันก็สิตกฮอดคันแท้หน้าพุ่นแหละยางมันก็มืดอีซะช่วงหัวค่ำเพราะว่าเดือนมันบ่ทันคืนมันบ่แจ้งหรอกสิบวกกับรถที่อันปั่นเข่าก็เป็นมันพ่วงใส่รถอีแตกรถไถน่ะมันก็สิบ่ค่อยมีไฟปานใดน่ะไฟมันก็อาจสิบ่สว่างน่ะอาเสียบเป็นไฟโคมหมอเงื้องคือจังได๋เนี่ยโอเคค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจังจับคลิปหน้าค่ะเจสซี่กับซิล่อให้เข้ามาอันย่ายเล่าให้ซะก่อนอ้ายก็คือจะไปเห็นลงมาค่ะติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันครับพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าลงคลิปช้าค่ะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่มีงานมีการทำค่ะ